มาค่ะสลับอารมณ์เลยแล้วกันนะคะเช้าๆแบบนี้ดิฉันพาไปหาเมนูที่ทำให้คุณผู้ชมน้ำลายสอค่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นตำแซ่บและตำแซ่บนัวมาจากตำมังคุดค่ะนี่น้ำฉ่ำๆใส่มะระกับนัวด้วยนะจ๊ะมะละกอไม่มีเหรอฮะไม่มีที่นี่เป็นเมนูเด็ดของเขาเลยค่ะคุณสุภโชคนี่คือตำมังคุดนะคะที่ร้านส้มตำนิวแซ่บสุดซอยค่ะร้านของคุณนิวคุณณการดาที่อธิคมธนาภูมินะคะอายุ34ปีเป็นเจ้าของร้านนำมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้เป็นมังคุดใช่ไหมคุณทานกันหรือยังคุณมังคุดดิฉันยังซื้อแพงอยู่เลยอ่ะเออถุงละร้อยอ่ะโลละร้อยเหรอถุงหนึ่งเออโลละร้อยใช่โอ้เออยังสูงที่ไหนถูกคุณผู้ชมชี้เป้าดิฉันหน่อยผมเจอ2โลร้อยจริงเหรอบับกันแล้วเห็นไหมนะแล้วแต่พื้นที่นะแต่แน่นอนว่าไปที่นี่เลยนะคะเพราะว่าร้านของคุณนิวนั้นเขาประยุกต์เอามาทำเป็นส้มตำใส่น้ำตาราต้มสุกค่ะผ่านการพาสเจอร์ไลซ์สูตรพิเศษที่ทำขึ้นเองไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นตุของปลาแน่นอนและนัวยิ่งขึ้นเมื่อทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแถมยังใส่ปลาย่างเพิ่มเนื้อสัมผัสให้คนได้กินได้รู้สึกว่ามันหอมจนลูกค้าหลายคนกินแล้วบอกอุ้ยติดใจนอกจากมังคุดแล้วนะคะยังมีเมนูตามฤดูกาลอีกหลากหลายเมนูตำกระท้อนเนี่ยคุณดูน้ำปรุงของเขาเซทุกอย่างเนี่ยแล้วปลาไม่มีกลิ่นจะมีปลาไปเพื่ออะไรคุณความนัวเพราะความนัวเพราะความนัวใช่ไม่แล้วบางทีคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นปลาแบบกลิ่นหอมมันต้องมี3มิติเลยแต่มิติที่3มิติหนอนอาจจะไม่ต้องมาอย่าเลยมิติแรกก็พอ2มิติก็พอมันไม่ใช่ปลาพระบิดานะคุณเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดคุณใช่ไหมแต่เมื่อสักครู่เราเห็นตำมังคุดแต่นี่อีกเมนูนึงตำกระท้อนค่ะตำกระท้อนก็น่าอร่อยคุณผู้ชมเอากระท้อนมาคู่กับน้ำยำจนลงตัวและนอกจากนี้ร้านนี้เขามีเมนูแซ่บๆอีกหลายเมนูนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยที่โรยด้านบนนี่เป็นปลาย่างนะป่นนะหมูหยองป่ะไม่ใช่ปลาป่นมันจะเพิ่มความนัวความมันเข้าไปอีกคุณเวลาเคี้ยวอ่ะนี่สายคอแซ่บๆอย่างเรานะคะต้องได้ชิมนะคะและนอกจากนี้เขายังมีต้มยำไข่ปลาสลิดอีกนะคะรสชาติที่บอกเลยว่าเผ็ดร้อนให้ทานคู่กับหมูทอดน้ำปลาโอ้โหข้าวเหนียวเนาะอันนี้ดิฉันจองคนเดียว2จานนะดิฉันว่า2จานคุณก็ไม่พอเอาสิมานี่ของชอบพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคุณนิวเจ้าของร้านบอกค่ะว่าเปิดร้านส้มตำในบ้านมา4ปีแล้วมี8โต๊ะเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่าร้านทำเลไม่ดีมันอยู่สุดซอยต้องเดินเข้าไปในสวนอีกหน่อยนะคะแต่รสชาติความแซ่บนัวเผ็ดจัดจ้านถึงเครื่องเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะที่ส้มตำแล้วก็ตำของที่นี่จะฉ่ำแต่ไม่มีน้ำค่ะเป็นตำแบบคลุกคลิกติดเส้นแต่ว่าได้รสชาติความแซ่บทุกคำแน่นอนลูกค้าเวลาใครไปได้ชิมนะคะแต่ละจานเขาบอกปากต่อปากเขาบอกปากต่อปากบอกผ่านโซเชียลมีการรีวิวการเช็คอินจนคนแห่มาไม่ขาดสายค่ะทำให้แต่ละวัน8โต๊ะแน่นคุณจะมาต่อโต๊ะเหรอไม่ได้เปิดค่ะคุณนั่งกันเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยเนาะถูกต้องแล้วก็ต้องจองก่อนล่วงหน้านะคะเปิดจองตั้งแต่11โมงเช้านะคุณร้านเปิดเที่ยงถึงบ่าย3ชั่วโมงเท่านั้นเหรอถูกแล้วก็เดินมาสุดซอยร้านอยู่ในหลืบแต่ใครจะไปรู้ว่ามันรสชาติอร่อยแบบนี้เอาเป็นว่าราคาน่ารักด้วยนะคะอย่างตำมังคุด80บาทตำกระท้อน80ยำไข่ปลาสลิด60แล้วก็เมนูทั่วไปจานละ40เท่านั้นค่ะนี่แล้วเวลากินอย่างเงี้ยดิฉันว่าช้อนซ้อมไม่ต้องอะไรนะฮะคุณเวลากินแบบจับด้วยมืออ่ะแล้วเวลาดูดซอกเล็บนะอุ๊ยมันดีมากคุณสุภโชคเมื่อสักครู่นี้แหละตำทะเลใช่ไหมใช่มีทั้งหอยแครงมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกสายอันนี้ใครจะไปรู้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นบ้านต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะใครจะรู้ว่ามันมีร้านอร่อยอยู่ในนี้น้ำลายดิฉันบอกพี่กัดสักนิดนึงนะคะสำหรับใครจะไปร้านส้มตำนิวแซ่บสุดซอยร้านอยู่สุดซอย5ถนนสิงหวัฒน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรศัพท์สอบถามทางได้นะคะแต่อย่าลืมโทรไปจองคิวก่อนนะคะเซียนอยู่รูหนูอยู่ตึกพิษณุโลกก็แค่ปักซอยนะสบายสบายไปเองเถอะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย